ไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำโชคช้ำกี่ความเครียดแค้นอยู่กับฉันฟังแน่นรอเวลาเกียรติถูกล่วงล้ำทุกคำกล่าวหาอยู่เพื่อทวงคืนกลับมาให้ใจเขียนจดหมายให้ไหมลูกมันเขียนเรียบร้อยแล้วเพคะแล้วลูกก็ยังแอบเอาพิษลำเพยใส่ในชาให้มันกินอีกด้วยทำไมกลิ่นแบบแปลกรสชาติก็แปลกเอลวินเราฝากผ้าลุงตยาของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้าจะไม่ยอมเสียรู้อีกเป็นครั้งที่สองแต่อาจจะเป็นเพราะความหวังดีของตินโนที่ทำให้เราต้องมีอาการเช่นนี้ท่านตินโนไม่มีวันทำร้ายทุนกระหม่อมเพคะฝรั่งบ้านนั่นมาหาอะไรนี่เขียนมาตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอก็ลูกเขียนไปแล้วก็ช้ำใจไปไงไปคะเสด็จแม่ไหนจะต้องมาลอกลายมือเสด็จพี่มินพยูอีกมันไม่มีทางอื่นแล้วหรอกเพคะให้หน้าสะบันตัดแขนตัดขามันเลยได้ไหมเพคะได้สิแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อย่าลืมสิว่าศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่นางมินพยูแต่คือนางแสนดาและพิญญาวดีแม่อยากจะเห็นหน้านางแสนดานักหากมันได้รู้ว่านางมินพยูสมคบคิดกับฝรั่งกบฏต่อบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงลูกเขียนจดหมายให้เสร็จทำให้ผู้พันเดวิดเคลิบเคลิ้มในจดหมายให้ได้ฝั่งนางแสนดาแม่จะจัดการเองเพคะเสด็จแม่
มื่อหลายวันก่อนน้องไปตลาดพิญญาวดีเจอผ้าลุนตยาผืนนี้งดงามนักน้องเลยนำมาถวายเสด็จพี่เพคะงามจริงๆน้องว่างามพอที่เสด็จพี่จะใส่ในวันงานด้วยนะเพคะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าแสนดาพอจะเข้ากับลุนตยาที่เจ้าให้มินพยูทอหรือไม่หม่อมฉันก็ตอบไม่ได้เพคะต้องรอให้มินพยูทอสำเร็จก่อนอะไรกันนี่ยังทอไม่เสร็จอีกหรืออีกไม่กี่วันจะถึงวันงานแล้วนะใจเย็นอยู่ได้เดี๋ยวมีปัญหาก็ได้อับอายขายขี้หน้าแขกบ้านแขกเมืองเขาหรอกรีบไปดูนะเพื่อมีอะไรเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันคิดจะวางแผนอะไรอีกคนที่ต้องคิดคือเจ้าแสนดาต่างหากเพคะเพราะหากมินพยูทอผ้าไม่สำเร็จเจ้าแสนดาจะทำอย่างไรมินพยูไม่มีวันทำไม่สำเร็จเพคะยองตำหนิอยากคิดมากำแพงกับข้าไม่อย่างนั้นมันจะอยู่ไม่ถึงวันงานนี่ขนาดเจ้าแสนดายังไม่รู้เรื่องที่พระองค์ไปอยู่ในห้องพักกับในพลแฮร์รี่ถ้าเจ้าแสนดารู้ขึ้นมาแล้วก็ราชมังคงต้องทำงานทันทีอีเดนลีโอทุนกระหม่อม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 ไม่ไปหาเจ้าหญิงมินพยูหรือพะยะค่ะข้าไม่ชอบทำตามคำสั่งของใครโดยเฉพาะหนึ่งยองตำมานและอีกอย่างข้าคิดว่าการทอลุนตยาเป็นศิลปะชั้นสูงข้าไม่ควรไปรบกวนสมาธิของมินพยูถึงแม้ว่าข้าจะไม่ชอบท่านสักเพียงใดแต่ข้าก็ไม่ได้เกลียดเจ้าหญิงมินพยูทุแสนจะอ่อนหวานทำไมอย่างนั้นล่ะก๊อตข้าจะแช่งไอ้เจ้าพี่นาทั้งสองคนเลยเจอตัวเจ้าเศรษฐีเอลวินข้าฝากดอกเอื้องพึ่งให้กับเจ้าหญิงหน่อยไม่ต้องหรอกท่านจะไปไหนก็ไปเถอะทำไมเจ้าถึงมาไล่ข้าอย่างนี้ล่ะเอลวินก็เจ้าหญิงยังคลางแคลงใจอยู่เรื่องที่ท่านทำมนต์กำบังกายไม่สำเร็จท่านติโนเจ้าหญิงเจอเรื่องร้ายๆมากมายหลายอย่างท่านอย่ามารบกวนเจ้าหญิงอีกเลยนะข้าขอร้องท่านกลับไปซะเถอะท่านองครักษ์ท่านขัดคำสั่งกักบริเวณของเจ้าจาเจ้าจาจึงมีคำสั่งให้ข้านำตัวท่านไปคุมขัง
ข้าเห็นใจเจ้านายตินโนแต่ตราบใดที่เจ้ายังแยกเรื่องหัวใจออกจากหน้าที่ไม่ได้เจ้าก็จะมีสภาพเช่นนี้แหละจะว่าไปลูกก็แอบเห็นใจผู้พันเดวิดเหมือนกันนะไปคะเสด็จแม่ที่ต้องมารอเสด็จพี่มินพยูเกอร์แบบเนี้ยนางมินพยูมันไม่ได้ตั้งใจจะผิดนัดเพียงแต่มันยังไม่ฟื้นมันก็เลยออกมาหาผู้พันเดวิดไม่ได้ต่างหากถ้ามันฟื้นมีเหรอมันจะไม่ออกมาหาผู้พันเดวิดตามจดหมายนัดปลอมของลูกยองตยาถึงแม้ว่าลูกจะยังไม่สามารถหักห้ามใจจากผู้พันเดวิดได้แต่ลูกจะใจอ่อนจนลืมความเจ็บช้ำที่ผู้พันเดวิดมอบให้จนลืมภารกิจของเราสองคนแม่ลูกเวลานี้ไม่ได้นะยองตยาไงคะเสด็จแม่หม่อมฉันทำสำเร็จแล้วเพคะช่างงดงามเหลือเกินเจ้าเก่งมากมินพยูเรื่องจัดนำถวายเรากับเจ้าจ๋าให้ได้ลองในวันนี้เพคะทูลกระหม่อมThank you.
ำเร็จแล้วนะเพคะความสำเร็จของเราสองคนหม่อมฉันมีบางอาจลุนตยาผืนนี้คือความสำเร็จของเราสองคนข้าดีใจที่สุดเลยยาจนเสร็จมันเป็นไปได้ยังไงมันคงฟื้นขึ้นมาแล้วทอเสร็จได้ทันเวลานี่หมายความว่าแผนที่เราทำมาทั้งหมดมันพังลงไปคะไม่แม่ไม่มีวันยอมเสด็จแม่จะพาลูกไปไหนไหมคะไปหาฝ่ายยาซานฝ่ายยาซานใครไปคะเสด็จแม่ฝ่ายยาซานคือผู้ที่มีเวทมนต์อาคมที่ครอบครัวเรานับถือมาแต่บรรพบุรุษฝ่ายยาซานจะต้องช่วยเราได้แน่เจ้ามาช้ากว่าที่ข้าคิดไว้เยอะเลยนะยองตมานคืนนี้ข้าจะไปยังตำหนักของเจ้าหญิงมิ่นพยูเพื่อสำแดงอิทธิฤทธิ์ของข้าผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำเลวหรือย้ำชั่วช้าเพียงใดผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำเลวหรือย้ำชั่วช้าเพียงใดเจ้ามาช้ากว่าที่ข้าคิดไว้เยอะเลยนะยองตมานเรื่องที่เจ้าขอให้ข้าทำมันไม่ยากเลยเจ้าจะได้สิ่งที่ต้องการรวมทั้งได้เป็นเมียฝรั่งคนนั้นคืนนี้ข้าจะไปยังตำหนักของเจ้าหญิงมินพยูเพื่อสำแดงอิทธิฤทธิ์ของข้าขอให้ข้าประสิทธิผลทุกเรื่องด้วยเถิดสบายใจได้แล้วลูกท่านฝ่ายยาซานรับปากเราแล้วทุกอย่างจะต้องประสิทธิผลดังท่านว่าเฮ้ยคะเสด็จแม่เสด็จแม่ไปคะเสด็จแม่ขออะไรจากฝ่ายยาซานหรอไปคะลุนตยาลุนตยาเหรอไหมคะลุนตยาคือมรดกสมบัติที่เป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของพิญญาวดีอันประเมินค่าไม่ได้หากลุนตยาหายไปนางแสนดาและนางมินพยูมันก็ต้องหายไปจากพิญญาวดีเช่นกัน
ทูลกระหม่อมไปพักเถอะเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะล้างรอยเลือดบรุนตยาให้เองเพคะขอบใจมากเราฝากด้วยนะเพคะทางนางเอราวินสิไปคะฝ่ายยาสารมาช่วยเราแล้วลูกถ้าฝ่ายยาสารมาช่วยเราแล้วพวกมันก็ต้องเห็นเสด็จแม่เป็นผู้พันเดวิดสิไปคะแม่ตื่นเต้นจังเลยลูกเสด็จแม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะไปคะถ้าฝ่ายยาสารช่วยเราแล้วเสด็จแม่ก็เห็นกับตาไม่ใช่หรอไปคะว่านางเอราวินมันไม่ใช่คนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเสด็จแม่ก็ต้องเชื่อว่าเสด็จแม่คือผู้พันเดวิด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 สำเร็จไหมเอราวินเอราวินไปไหนแล้วผ้าล่ะเอราวินเอราวินเจ้าจะไปไหนที่นี่ได้ยังไงปล่อย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 ปล่อ
อยสิทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมไหมคะปล่อยนี่ปล่อยทำไมปล่อยไงปล่อยไอ้ฝรั่งเจ้ากล้าดียังไงทำแบบนี้กับเจ้าหญิงฮะหยุดได้ละวินทุนกระหม่อมเพคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเพคะเจ้าต้องถามตัวเองว่าเจ้าเอาลุนตยาของเรามาให้ฝรั่งทำไมทุนกระหม่อมหมายความว่ายังไงเพคะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอกทุนกระหม่อมเพคะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องนะเพคะทุนกระหม่อมไม่ใช่งั้นหม่อมฉันคงปล่อยลุนตยาให้ไปกับพวกฝรั่งแล้วนะเพคะแล้วเอลวินไปอยู่กับฝรั่งได้อย่างไรถ้าไม่ได้นัดแนะกันมาหม่อมฉันไม่รู้ตัวเพคะไม่รู้ตัวเอลวินจะหมายความว่ามีคนพาเจ้าไปอย่างนั้นหรือแต่ที่สายตาเราเห็นเอลวินอยู่กับฝรั่งและกำลังยื่นลุนตยาให้ฝรั่งทุนกระหม่อมเพคะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะเพคะหม่อมฉันไม่รู้จริงๆหม่อมฉันกล้าสาบานถ้าหม่อมฉันคบคิดกับฝรั่งทรยศพระองค์ขอให้หม่อมฉันไม่ตายดีเพคะหม่อมเพคะได้โปรดเชื่อใจหม่อมฉันเถอะนะเพคะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องจริงๆหากหม่อมฉันทรยศทุนกระหม่อมขอให้หม่อมฉันไม่ตายดีเพคะเราสับสนเหลือเกินเอลวินเพราะดวงตาของเจ้ามันมีแต่ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีถ้าเจ้าโกหกเราจริงๆเราจะไม่โทษตัวเองแต่เราจะชื่นชมที่เจ้าหลอกลวงคนได้เก่งเหลือเกินมึงก็มองแม่ค่ะก็หม่อมไม่เคยพูดฉันนั้นเลยค่ะหม่อมฉันไม่เคยหลอกลวงพระองค์หม่อมฉันไม่เคยหลอกลวงพระองค์จริงๆไหมคะหากทุนกระหม่อมไม่เชื่อทุนกระหม่อมสั่งประหารหม่อมฉันได้เลยไหมคะเราจะลืมเรื่องวันนี้ซะเพราะเรารักเจ้าเหลือเกินเอลวินOh, my God.
อะไรเหรอพี่คะเสด็จแม่ก็สมุนไพรพิษที่ฝ่ายยาสารให้แม่มาไงลูกต้องเอาสมุนไพรพิษไปใส่ไว้ในลุนตยาที่นางบินพยูมันทำถวายนางแสนดาให้ได้พี่คะเสด็จแม่ลูกต้องทำให้ได้นะย่องตยาไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเราที่ไม่มีเงาหัวโชคดีจังที่นำสับปะรดช่วยล้างรอยเลือดได้ไม่เช่นนั้นเราสองคนแย่แน่เพคะหม่อมฉันโล่งใจเหลือเกินเพคะเราเองก็รู้สึกไม่ต่างจากเจ้าหรอกไม่อย่างนั้นผ้าลุนตยาแห่งความสำเร็จของเราสองคนผืนนี้คงไม่มีความหมายจริงไหมเอลวินจริงเพคะเราอยากได้ดอกกุหลาบเจ้าไปหาดอกกุหลาบสีชมพูให้เราหน่อยสิเราอยากเอามาวางประดับบนผ้าลุนตยาเพคะทูลกระหม่อมคิดถึงเสด็จพี่จังเลยเพคะพี่มัวแต่ยุ่งกับการทอผ้าลุนตยาน่ะจ้ะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยน้องก็คิ้วแบบนั้นเพคะเห็นตำหนักของเสด็จพี่ปิดเงียบน้องเองก็ไม่กล้ารบกวนแล้วเจ้ามีอะไรหรือเสด็จแม่ให้น้องมาขอชาของเอราวินเพคะเสด็จแม่ชอบชาของเอราวินเหลือเกินเหลือเกินเพคะได้สิเดี๋ยวพี่ไปหยิบใหสำเร็จไหมลูกสำเร็จสิไปคะถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ยองเตยาสิไปคะเก่งมาก
ลูกรักของแม่ไปไปเตรียมตัวกันเตรียมตัวอะไรไปคะก็เตรียมตัวรอเวลาที่นางแสนดามันจะกระอักออกมาเป็นเลือดนะสิลูกไปคะทูลตยาของทูลกระหม่อมเพคะนอกจากจะงามแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยหอมไหมเพคะเสด็จพี่หอมมากไม่รู้ว่ามาจากกลิ่นกุหลาบหรือกลิ่นของรุ่นตยาฉันคงต้องขอดอมดมดูไปคะเป็นอะไรนะเพคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองพระองค์ด้วยเถอะทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมเพคะอย่าแซเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปในรุนตยาท่านเสยะท่านช่วยทูลเจ้าจากับเจ้าแสนดาให้เราทีว่าเราไม่ได้ทำพะยะค่ะทูลกระหม่อมก็ต้องอดทนเข้มแข็งด้วยนะพะยะค่ะที่ท่านสัญญาท่านเองลีโอหวังว่าเราจะได้ชื่นชมความสำเร็จด้วยกันนะไม่มีเหตุผลใดที่เราจะปฏิเสธท่านไม่มีใครช่วยทูลกระหม่อมได้หรอกในเมื่อทูลกระหม่อมทำตัวเองแต่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็เชื่อว่าเจ้าแสนดามีเมตตาเชื่อว่าเราไม่ได้ทำก่อนที่เจ้าแสนดาจะรู้เนี่ยทูลกระหม่อมต้องไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทั่วพิญญาวดีซะก่อนเพื่อขอพรให้เจ้าแสนดาทรงราชตายก่อนนะพะยะค่ะถ้าเจ้าแสนดาทรงเป็นอะไรไปแล้วก็ท
ทูลกระหม่อมก็จะต้องถูกลงทันทีน่าจะโดนสมุนไพรพิษพยาค่ะถ้าในรุตยามีสมุนไพรพิษจริงวินพยูจะต้องถูกสำเร็จโทษผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำแล้วรียำชั่วช้าเพียงใดผิดตรงไหนที่ฉันได้ทำแล้วรียำชั่วช้าเพียงใดพระเจ้าแสนดาทรงเป็นอะไรไปแล้วก็ทูลกระหม่อมก็จะต้องถูกลงทันทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่รู้ท่านแดงดิโอทำไมท่านถึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้าแสนดาทรงปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงด้วยเถอะแสนดาอาการเป็นอย่างไรโลหิตแตกซ่านทั่วพระวรกายจากการตรวจดูน่าจะโดนสมุนไพรพิษพยาค่ะสมุนไพรพิษพยาค่ะต้องมาจากรุนตยานแน่เลยไปคะเสด็จแม่จริงด้วยไปคะเสด็จพี่เพราะก่อนหน้านี้เจ้าแสนดาดมรุนตยาเอาไปตรวจดูหม่อมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเพคะว่าเจ้าหญิงมินพยูจะกล้าใส่สมุนไพรพิษลงในลุนตยาถ้าในลุนตยามีสมุนไพรพิษจริงมินพยูจะต้องถูกสำเร็จโทษให้ผู้พันเดวิดดำเนินการตามแผนของเราโดยเร็วที่สุดเราจะดำเนินตามแผนของเราคืนนี้เสด็จพี่เพคะมีเรื่องอันใดไปคะน้องได้ยินสัญญาณเรียกรวมพลทหารยามยองตะมานทุนกระหม่อมไปกับหม่อมท่านเถิดไปค่ะมินพยูคบคิดกับฝรั่งผ้าทอที่อยู่ในมือพลเอกแฮร์รี่เป็นฝีมือการทอของเจ้าหญิงมินพยูข้าไม่นึกเลยว่ามินพยูจะกล้าทำถึงเพียงนี้ข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นอีกนอกจากประหารมินพยูเพียงคนแปลกหน้าที่จับมือกัน
ที่ใกล้กัน